เทศนะครับที่มาให้เกียรติมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติสีพังงาในวันนี้ครับผมนายเกียรติคุณกฤติเวชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสีพังงานะครับก็ยินดีนะครับที่จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอันดับแรกก็คือน้ำตกตำหนังซึ่งเราสักครู่ถึงเดี๋ยวก็จะได้เดินไปดูก็เดินประมาณ500เมตรนะครับช่วงนี้น้ำอาจจะน้อยลงไปบ้างเพราะว่ามันฝนไม่ตกมาหลายเดือนนะครับแล้วก็ก่อนถึงน้ำตกตำหนังก็จะมีวังปลาพลวงนะครับก็มีปลาพลวงตัวใหญ่นะครับก็มีอยู่หลายร้อยตัวทีเดียวครับมันจะมีอยู่ตลอดสายนะครับเดี๋ยวก็ได้ท่านก็ได้เห็นนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมันก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแต่ไปวันนี้มันก็คงไม่ทันครับเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินนะครับพอวันนี้ก็แค่ไปที่น้ำตกตำหนังแล้วไปดูเมื่อก่อนเข้ามาสำรวจเซอร์เวย์จะถ่ายหนังนะครับแต่พอดีตอนมาเซอร์เวย์มาเดือนพฤศจิกาธันวาน้ำกำลังสวยพอดีแต่พอจะถ่ายจริงมาเมษาเรียบร้อยถ่ายไม่ได้เพราะว่าไฮไลท์ไม่มีเลยนะครับก็ผมก็บอกแล้วว่าต้องกำหนดคือต้องมาคุยกับผมว่าจะถ่ายยังไงเพราะว่าผมจะรู้ว่ามีน้ำที่จะสวยตอนเดือนไหนนะครับก็งั้นเราเพราะว่าเดี๋ยวทานอาหารก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเดินเดี๋ยวนั่งรถไปแล้วก็เดินถึง500เมตรหรือว่ามีท่านไหนอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับบริเวณอุทยานแห่งนี้ก็ได้นะคะเขาตากหนังวัวอ๋อหนังวัวครับทั้งหมู่บ้านเลยเขาเลี้ยงวัวแล้วก็ตากหนังวัวเอาไปทำกลองแต่มันก็เพี้ยนไปเพี้ยนมามันเป็นตำหนักอันนี้ตำนานนะครับตำนานเขาว่ามาก็พื้นที่ถ้าท่านทานใบพังพางก็ได้ผมจะพิจารณาพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติสีพังงานี่ก็153,800ไร่นะครับก็ไล่ตั้งแต่ที่ท่านขึ้นเรือมานู่นแหละขึ้นรถมาที่ท่าเรือนู่นแหละครับก็ติดอยู่สองจังหวัดคือจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญแล้วก็ไปชนถึงอำเภอตะกัวป่านะครับก่อถึงอำเภอตะกัวป่าก็ออกจากนี้ก็ไปประมาณ10กว่ากิโลก็หมดเขตอุทยานแห่งชาติสีพังงาครับงานหลักส่วนใหญ่ที่นี่ก็คืองานป้องกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังทวงคืนพื้นป่าเพราะว่ามีชาวบ้านลุกครับลักษณะการบุกรุกไม่ได้แพ้งถางนะครับถ้าไม่เดินไม่เห็นขึ้นเครื่องก็ไม่เห็นครับบินสวยๆทุกเดือนเพราะว่ามันจะเป็นการจอกอยู่แล้วก็การไม้เพราะฉะนั้นต้องเดินลาดตระเวนครับออกไปทีสองประมาณลาดตระเวนแล้วก็สัตว์ที่มีมากในอุทยานแห่งชาติสีพังงาก็จะเป็นหมูป่าประมาณ 40% นะครับหมูป่าครับรองลงมาก็คือสมศิษย์ครับประมาณ 28% นะครับแล้วก็มีกวางเลี้ยงผากับหมีหมานี่ประมาณ 8% เลี้ยงผาก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมครับยังมีรอยอยู่ครับแต่ว่าตัวจริงๆมันก็หายากนะครับเพราะว่าเราเดินป่านี่มันเสียงดังหรือได้กลิ่นที่หัวหน้าครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีบัวผุดบัวเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับครับตอนเดินไปลาดตระเวนสมาร์ทพาโทรก็เจอยังถ่ายภาพออกมานะครับเมื่อ10กว่าปีแล้วเคยครับมีครับ